เอสเท่ากับสอเสือนะครับเอ็มเท่ากับมอม้าไอเท่ากับสระไอนะครับเอลนะครับลอลิงการันการันนะครับผมอ่านว่าสมายนะครับแปลว่ายิ้ม1ก็คือเล่ม1สำหรับนักเรียนชั้นป.1ทั่วประเทศนะครับผมส่วนที่คุณครูวงเล็บว่าซิลดินนะครับก็คือเล่มนี้เป็นสำหรับหนังสือเรียนนะครับส่วนอีกเล่มหนึ่งจะวงเล็บว่า workbook นั่นก็คือใช้สำหรับทำแบบฝึกหัดนั่นเองนะครับเข้าในเนื้อเรื่องเลยครับผมกับผมครูอภินันท์ดำสีใหม่รูปนี้ก็เป็นรูปคุณครูนะครับผมสมัยหนุ่มๆตอนรับปริญญาใหม่ๆนะครับก็สามารถชมผมได้นะครับนะตามช่อง YouTube นี้นะครับคือช่องครูนันท์ Channel หรือในแฟนเพจ Facebook นะครับนะชื่อแฟนเพจว่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูอภินันท์ฟรีนะครับหรือใน Instagram นะครับหรือใน TikTok ด้วยเช่นกันเอาเข้าในเนื้อเรื่องเลยครับผมสตาร์เตอร์นะครับผมก็คือบทเริ่มนะครับ starter นะครับอ่านว่าสตาร์เตอร์นะครับสำหรับลูกๆชั้นป.1 welcome นะครับอ่านว่า welcome นะครับแปลว่ายินดีต้อนรับส่วนคำสั่งที่1นะครับผม listen อ่านว่า listen นะครับ point อ่านว่า pointAND อันว่า and repeat อันว่า repeat นะครับ listen point and repeat นะครับแปลว่าจงฟังจงชี้และก็จงอ่านตามนะครับคุณครูก็เขียนคำแปลมาให้ด้วยเลยนะครับนะนี่คำแปลสีชมพูลงมาแล้วเมื่อกี้นะครับผมคนที่หนึ่งพูดขึ้นมาว่า hello I am Jimmy นะครับคำแปลคุณครูก็คลิกลงมาให้แล้วสวัสดีครับผมคือจิมมี่ครับแหมครับคุณครูใส่มีคอควายใส่ผิดมานิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับนะ แล้วคนนี้นะครับผมคนนี้ชื่ออะไรครับผมชื่อทอมมี่ใส่แว่นนะครับทอมมี่ก็บอกว่า Hello I'm Tommy นะครับแหมคุณครูจะทำเสียงหน่อยทำยากหน่อยนะครับนะสวัสดีครับกระผมชื่อทอมมี่ครับหรือกระผมคือทอมมี่ครับก็ได้นะครับนะชื่อก็ได้คือก็ได้นะครับแต่ครูใช้ว่าคือนะครับแหมครับทำไมมีขีดอะไรมาด้วยครับเนี่ยแล้วต่อมานะครับผู้หญิงคนนี้นะครับชื่อว่าเจนนี่นะครับผมก็เฮลโลเหมือนเดิมนะครับนะทักทายเพื่อนๆด้วยกันใช้คำว่าเฮลโลนะครับนะเฮลโลไอเอ็มนะครับจาก I am เขียนตัวย่อนะลูกนะเป็น I am Jenny สวัสดีค่ะฉันคือเจนนี่ค่ะแม่ทำเสียงให้เป็นผู้หญิงหน่อยทำยากหน่อยนะครับนะแล้วก็มาคนที่4นะครับก็พูดเช่นเดิมนะครับผมเป็นผู้ชายนะครับนะสวมหมวกชื่อว่าบ๊อบบี้ Hello I am Bobby แม่ทำเสียงใหญ่หน่อยนะครับที่ความจริงยังเด็กอยู่นะครับนะสวัสดีครับผมคือบ๊อบบี้ครับก็เป็นการแนะนำตัวกันนะครับนะในเล่มแรกของชั้นป.1 นี้ถ้าลูกๆยังอ่านไม่ออกนะครับลองเรียนไปกับครูอภินันท์ดูนะครับนะเดี๋ยวคุณครูจะแนะนำการอ่านให้ด้วยนะครับผมเป็นนั้นว่าเล่มแรกในการเกริ่นนะครับหน้าแรกหน้าเดียวนี่นะครับผมก็มีแค่นี้นะลูกนะเอาเป็นว่าคุณครูก็ขอจบหน้าแรกเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับลูกๆแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในหน้าต่อๆไปนะครับคุณครูจะทำให้จบทั้งเล่มเลยนะครับผมส่วนหมายเลขหน้านะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนะบางทีอาจจะไม่ตรงกับหนังสือเพราะว่าตอนนี้คุณครูยังหาหนังสือไม่ได้นะครับนะเลยยังไม่ทราบว่าภาพนี้อยู่หน้าที่1หรือหน้าที่2หรือหน้าที่3แต่คุณครูจะเรียงให้เป็น1 2 3 4 5ลูกๆ ก็เปรียบเทียบเปิดดูจากหนังสือไปเรื่อยๆนะครับนะจะรันไปเรื่อยๆอาจจะหน้าไม่ตรงบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับผมเป็นนั้นว่าจบหน้าแรกค่อยไปชมกันหน้าที่2ต่อนะครับผม Alright. Okay.